โอ้โหใครๆก็ฉี่กันทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วครับครับผมไม่ผมฉี่ผมก็ยอมรับครับครับผมเป็นพระเอกหน้าเป๊ะตลอดเลยมันก็จะมีตามว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปจิ้มบ่อยอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันก็นานาจิตตังครับแล้วแต่ว่าใครจะมองแบบไหนโกรธบ้างไหมบางทีแบบคนวิจารณ์ไปทางต่างนานาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่โกรธนะครับคือเขาก็มีสิทธิ์วิจารณ์ในพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้จะไปอะไรอยู่แล้วครับก็ดูแลตัวเองครับครับผมก็ทำงานในวงการบันเทิงอย่างที่นักแสดงท่านอื่นๆเป็นอะไรเงี้ยฮะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูบุคลิกภาพดีอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเป็นที่ชื่นชอบถ้าเกิดวันหนึ่งเราอ้วนหรือว่าเราหน้าเป็นสิวขึ้นมาเราก็จะโดนอีกเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ดูแลตัวเองไว้ให้ดูดีดีกว่าครับจริงๆเข้าคลินิกบ่อยครับคือยังก็อย่างสัปดาห์ละวันคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเน้นไปทางแบบทรีทเมนต์นวดหน้าอะไรเงี้ยครับครับผม